สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาในส่วนว่าจุดที่เราจะรวมพลนะคะทางด้านไหนสามารถมาสอบถามหรือสามารถสังเกตตามป้ายในบริเวณวัดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ค่ะก็อีจันนะคะอยู่ที่งานวัดภูเขาทองเนาะซึ่งเช้านี้นะคะ6โมงเช้าของวันที่8เนี่ยเริ่มวันแรกของงานวัดภูเขาทองนี้แล้วนะคะกับพิธีห่มผ้าแดงนะคะสักการะพระบรมมงกุฎอยู่ที่เจดีย์ภูเขาทองที่วัดสระเกศนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะที่วัดภูเขาทองนะคะก็เรากำลังเริ่มตั้งขบวนกันแล้วนะคะลูกเพจขาวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกับงานนมัสการพระพิธีห่มองค์พระบรมบรรพตนะคะหรือว่าพิธีห่มผ้าแดงเนี่ยนะคะก็มีน้องๆนะคะบรรยากาศตอนต้นขบวนนี้เนาะตอนนี้ขบวนเนี่ยกำลังตั้งแล้วนะคะลูกเพจขาสำหรับใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆวัดภูเขาทองนะคะแล้วก็อยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะมาร่วมขบวนแห่ครับขบวนแห่นะคะก่อนที่จะมีพิธีห่มผ้าแดงเนี่ยห่มองค์พระบรมบรรพตอยู่ที่วัดภูเขาทองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ขบวนเริ่มตั้งแล้วนะคะแล้วก็อีกสักพักเราน่าจะมีขบวนแห่แล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีน้องๆ นะคะนักเรียนจากโรงเรียนวัดสระเกศนะคะมาร่วมพิธีอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศข้างหน้ากันก่อนเลยนะคะลูกเพจขาตอนนี้นะคะเริ่มวันแรกเนาะสำหรับงานวัดภูเขาทองที่ก็โอ้น้องๆนักเรียนเนี่ยมากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะกับขบวนพิธีของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะลูกเพจอิจันนะคะขบวนยามาขอค่ะสวัสดีค่ะมีการนะคะโอ้ตอนนี้ขบวนยาวมากเลยนะคะแล้วก็ขบวนนะคะคิดว่าน่าจะเริ่มประมาณสามารถเข้ามา6โมงนะคะตอนนี้6โมงแล้วเนาะอีกสักพักนึงนะขบวนแห่ของเราเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วนะคะบรรยากาศของขบวนทางด้านสวัสดีสวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าเลยตื่นกี่โมงตีสองเลยเหรอคะแล้วมาถึงกี่โมงคะตีสี่ใจสู้สุดๆโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่กลับมาพาไปพาลูกเพจอีจันนะคะไปดูขบวนแห่ด้านหลังกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยทุกคนสวัสดีค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะสำหรับขบวนแห่ของเรานะคะแล้วก็อีกสักพักเนี่ยนะคะพิธีห่มองค์พระบรมบรรพตนะคะก็จะเริ่มแล้วค่ะมาถึงตรงนี้มีขบวนช้างเผือกนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะขบวนปีนี้สวัสดีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะสำหรับงานวัดภูเขาทองปี2567ค่ะลูกเพจขาหลังจากที่งานวัดภูเขาทองเนี่ยห่างหายกันไป4ปีนะคะรอบนี้กลับมาแล้วนะคะพาดูบรรยากาศขบวนก่อนที่จะมีขบวนแห่นะคะนี่คือขบวนช้างเผือกนะคะลูกเพจขาโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับขบวนอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ช้างเผือกขบวนช้างเผือกมากี่เชือกคะอาจารย์สามเชือกจ้ะพอดีเราเคยร่วมงานก็ตั้งแต่ต้นพระคุณสมเด็จเกี่ยวตอนนี้ช่วงวิกฤตต่างๆก็เลยไม่ได้มาคุณหมอพลอยมาไหมคะอะไรนะคุณหมอพลอยมาไหมไม่ได้มาเมื่อวานจัดงานแต่งงานเหนื่อยเมื่อวานจัดวิวาช้างน่ารักมากสนุกสนานมากค่ะนะคะอยู่ที่วังช้างอยุธยาเนาะหมู่บ้านช้างพันเนียดหลวงนะคะวันนี้มาสามเชือกค่ะเขาทองจำลองผ้าแดงแล้วก็ประธานในพิธีสามเชือกขอบคุณค่ะสามเชือกนะคะวันนี้มามีโอ้โหนะคะขบวนช้างเดี๋ยวขอตัวกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะนะคะขบวนน้องช้างนะคะจากวังช้างพระเนียดหลวงนะคะหมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงที่จังหวัดอยุธยานะคะขบวนช้างเผือก3เชือกยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอัญเชิญผ้าแดงนะคะแล้วก็มีการอัญเชิญภูเขาทองจำลองด้วยนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้เดี๋ยวอีกสักพักนะคะน่าจะมีการ
เริ่มขบวนแห่กันแล้วนะคะสำหรับพิธีสักการะพระบรมบรรพตหรือว่าพิธีห่มผ้าแดงนะคะอยู่ที่ภูเขาทองวัดภูเขาทองวันนี้นะคะลูกเพจขางานวัดภูเขาทองปีนี้นะคะเราจัดกันเต็มๆ10วัน10คืนเลยขออนุญาตแวะทักทายสาวสวยหน่อยนะคะสวัสดีค่ะในขบวนของเรานะคะวันปีนี้10วัน10คืนนะคะจัดเต็มเลยงานวัดภูเขาทองสำหรับใครนะคะที่ห่างหายจากงานวัดภูเขาทองไปนานเนาะบรรยากาศที่คิดถึงงานวัดปีนี้นะคะวันนี้วันที่8เนี่ยเริ่มวันแรกแล้วนะคะมีน้องๆ นะคะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนวัดสาเกตนะคะมาร่วมขบวนด้วยแล้วก็มารอนะสำหรับทำการแสดงด้วยนะคะขบวนเนี่ยจากขบวนตรงนี้เราเดินมาตรงนี้น่าจะเป็นพญานาคละนะคะปิดท้ายด้วยขบวนบุษบกเพราะฉะนั้นหลังขบวนบุษบกเนี่ยจะเป็นขบวนที่นี้นะคะก็คนเยอะมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพเพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นเวลา18:00 นแล้วท่านใดที่ประสงค์จะร่วมขบวนลูกเพจขาสำหรับแต่ไม่ได้มีรายชื่อในขบวนสำหรับขบวนนะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่เขาประกาศไปเนาะว่าใครที่อยากมาร่วมขบวนแห่ผ้าแดงนะคะแห่ผ้าแดงสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือว่าพิธีห่มองค์พระบรมบรรพตเนี่ยนะคะพิธีห่มผ้าแดงนะคะที่วัดภูเขาทองนะคะมาร่วมได้แล้วก็ถ้าใครที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ขบวนด้านหลังได้เช่นกันนะคะปีนี้งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหรือว่างานวัดภูเขาทองเนี่ยนะคะอยู่ที่วัดสาเกตวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวันนี้เริ่มวันแรกนะคะข้างในนะคะบริเวณงานวัดเนี่ยก็จะมีร้านค้านะคะมีบรรยากาศงานวัดที่เราคิดถึงเนาะหลังจากที่วัดภูเขาทองเนี่ยไม่ได้จัดงานมา4ปีเต็มๆเลยนะคะปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ8-17 พฤศจิกายน 67นี้นะคะ10วัน10คืนเลยเริ่มแต่ละวันเนี่ยเริ่ม10โมงจนถึงเที่ยงคืนกันเลยนะคะลูกเพจขาแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นสืบสานตำนานค่ะพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระเจดีย์เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่พระบรมบรรพตภูเขาทองนี่นะคะขบวนห่มผ้าแดงของเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็น่าจะเริ่มขบวนกันได้แล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะขบวนเราน่าจะใกล้เริ่มแล้วนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศที่ขบวนของเรานะคะก็จะมีผู้คนนะคะมาร่วมขบวนมากมายเลยค่ะลูกเพจค่ะนะคะตอนนี้บรรยากาศของเราเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกเพจเดี๋ยวให้ลูกเพจดูบรรยากาศของขบวนนะคะไปก่อนนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะคะน่าจะเริ่มขบวนแล้วนะคะ มีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยแต่งตัวสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะทางฝั่งนี้ทางด้านหลังขบวนยาวมากนะคะแล้วก็ใครที่จะมาร่วมนะคะสืบสานประเพณีห่มผ้าแดงสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะณพระบรมบรรพตอยู่ที่วัดภูเขาทองเนี่ยยังมาร่วมขบวนได้นะคะโอ้บรรยากาศตรงนี้นะคะภาพตรงนี้วัดภูเขาทองสวยมากจริงค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวขบวนของเราเนี่ยน่าจะเริ่มกันแล้วแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ที่ขบวนสวัสดีค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ละคนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรียกว่าสวัสดีค่ะ4ปีที่คิดถึงนะคะงานวัดภูเขาทองกลับมาแล้วนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมขบวนของเรานะคะค่ะ4ปีที่คิดถึงของเราสวัสดีค่ะคุณแม่อามาหนูถ่ายรูปให้โอ้โหสวยกันทุกคนเลยค่ะยาวไปนะได้ค่ะพี่จันค่ะพร้อมนะคะ1 2 3เรียบร้อยค่ะอนุพันธ์อยู่บนบนนะ
สวยงามมากจริงๆนะคะขบวนตรงนี้เนี่ยคือยาวมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมแห่ไปด้วยกันเนาะกับขบวนแห่ผ้าแดงกันเขาเรียกว่าขบวนผมผ้านะครับสักการะพระบรมสารีริกธาตุรีบมานะรีบมาพี่น้องถึงแล้วนี่นะคะดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระเจดีย์นะคะเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้อยู่ที่พระบรมบรรพตค่ะหรือว่าที่วัดภูเขาทองนะคะที่เรารู้จักกัน4ปีที่คิดถึงงานวัดภูเขาทองปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยลูกเพจค่ะ10 วัน 10 คืนตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้เลยนะคะยังไงลูกเพจค่ะถ้าใครนะคะที่คิดถึงงานวัดเนาะอยากมาเที่ยวงานวัดภูเขาทองเนี่ยนะคะก็เชิญทุกๆคนนะคะมาเที่ยวงานวัดกันนะคะส่วนงานวัดปีนี้มีอะไรบ้างนะคะที่งานวัดภูเขาทองปีนี้นะคะมีมากมายเลยนะคะนอกจากมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบูชาพระบรมบรรพตบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยนะคะก็มีความบันเทิงของงานวัดต่างๆทั่วไปเนาะนะคะปีนี้เนี่ยมาในธีมของการจัดงานวัด4ภาคเลยนะคะลูกเพจคะพอมาถึงแล้วนะคะนอกจากที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศงานวัดที่คิดถึงแล้วนะคะจับได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือต้นสีมหาโพธิ์พระประธานพระอุโบสถวัดสระเกศนะคะสักการะหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อดำวัดสระเกศและอัฏฐารถนะคะไหว้ขอพรหลวงพ่อดุสิตนะคะสักการะคัมภีร์โบราณ 2,000 ปีขอพรพระพุทธมงคลบรมบรรพตหรือว่าหลวงพ่อดวงดีนะคะแล้วก็พระพุทธมงคลสุวรรณบรรพตหรือว่าหลวงพ่อโชคดีนั่นเองค่ะลูกเพจวันนี้นะคะเริ่มวันแรกแล้วนะคะ8พฤศจิกายนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขบวนของพิธีอัญเชิญผ้าแดงเนาะที่ในทุกๆครั้งนะคะของการจัดงานวัดนะคะที่วัดภูเขาทองนะคะก็จะมีพิธีอัญเชิญผ้าแดงแล้วก็มีพิธีห่มผ้าแดงนะคะวันนี้ตามกำหนดการเนี่ยสักประมาณช่วงนี้แหละใกล้ๆแล้วนะคะ6โมงเนี่ยก็จะมีพิธีอัญเชิญและหรือว่าเป็นขบวนแห่ผ้าแดงเนาะถ้าเรียกกันนะคะพิธีห่มองค์พระบรมบรรพตเนี่ยนะคะสำหรับการนำผ้าแดงขึ้นไปห่มที่องค์พระบรมบรรพตเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะคะเป็นพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะลูกเพจค่ะก็ยังไงนะคะถ้าใครที่มาร่วมขบวนด้วยกันได้นะคะมาร่วมงานด้วยกันได้ก็เรียนเชิญนะคะสัมผัสบรรยากาศงานวัดที่คิดถึงสัมผัสบรรยากาศของขบวนนะคะขบวนแห่พระบรมบรรพตก็จะมีสาวสาวสวยๆนะคะอยู่ในขบวนแบบนี้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มาเนาะลูกเพจหลายๆคนอาจจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้มาเที่ยวงานวัดแห่งนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราร่วมบุญไปด้วยกันที่ไลฟ์นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวอีจันเนี่ยก็จะอยู่ไลฟ์ขบวนนี้นะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะร่วมเดินขบวนไปกับขบวนนี้ด้วยนะคะมีทั้งหมด22ขบวนเลยนะคะอันนี้ก็จะมีช้างนะคะช้างเผือก3เชือกมาร่วมขบวนด้วยช้างเผือกเนี่ยมาจากหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงอยุธยานะคะก็วันนี้มา3เชือกนะคะมีขบวนอัญเชิญผ้าแดงนะคะมีอัญเชิญครับบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็อีกเชือกนึงเนี่ยนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะโอ้น้องช้างเผือก3เชือกวันนี้นะคะโอ้เดี๋ยวในขบวนวันนี้นะคะเราจะร่วมเดินขบวนไปด้วยกันเลยแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้คือมีคนมาร่วมขบวนเยอะมากๆลูกเพจขาแล้วก็มีน้องๆ นะคะจากโรงเรียนวัดสระเกศเนี่ยข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นวงโยธวาทิตนะน
นะคะที่มาร่วมขบวนกับเราข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศกันอีกสักครั้งนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มขบวนกันนะคะลูกเพจค่ะที่งานวัดภูเขาทองปีนี้เนาะงานวัดที่คิดถึงนะคะหลังจากที่หายไป4ปีปีนี้กลับมาแล้วนะคะงานวัดภูเขาทอง2567ช้างเผือก3เชือกสง่างามมากๆนะคะการเคลื่อนขบวนไปอย่างช้าๆโดยมีขบวนที่ประกอบนะดูแลโดยจำนวนที่สองที่สองขบวนด้วยกันใช้เวลาไม่นานสง่างามมากๆสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปที่หน้าขบวนกันก่อนนะคะปีนี้นะคะงานวัดภูเขาทองนะคะจัดนะคะ10วัน10คืนเต็มตั้งแต่วันนี้เริ่มวันแรกนะคะ8พฤศจิกายนจัดยาวๆไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะลูกเพจค่ะ10วัน10คืนเต็มนะคะใครที่อยากมาเที่ยวงานวัดนะคะสัมผัสบรรยากาศงานวัดนะคะที่นี่ก็มาร่วมกันได้นะคะมาเที่ยวมาชมนะคะมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวขบวนหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ์ยาวว่าพระสังเกตบรรยากาศของก็จะได้กล่าวสมโภชนียกถาขบวนของเราวันนี้นะคะก็คณะมาขึ้นไปบนบรมบรรพตภูเขาทองสวัสดีน้องๆโอกาสอย่างนี้ว่าท่านไหนที่จะร่วมขบวนขอให้ไปต่อท้ายแถวขอให้ไปต่อท้ายแถวซึ่งเมื่อเช้านี้ตอนที่ทำการเป็นท่านแรกให้ท่านไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนะเด็กไปต่อท้ายแถวเนี่ยนะคะคร่าวๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-400 คนแล้วกลับไปที่หน้าขบวนเมื่อกี้พาเดินไปเนี่ยยังไม่ทันได้สุดขบวนดีเลยนะคะเพราะว่ายังมีพี่น้องประชาชนนะคะก็มาร่วมขบวนกันอีกเยอะมากๆเดินมาเร็วๆๆ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 
เดี๋ยวเดินกลับมาอีกนะขายก็มีขบวนวงโยธวาทิตจากน้องๆโรงเรียนวัดสันติค่ะสำหรับงานปีนี้นะคะก็มีกันนะคะยาวๆไป10วัน10คืนเลยนะคะทุกคนท่านใดประสงค์จะใช้ห้องน้ำเดินไปที่บริเวณด้านหน้าหลวงพระองค์ซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันเส้นเดียวกันกับที่ทางฝ่ายการประชาสัมพันธ์ได้แนะนำว่าคู่นี้คือทางท่านหลวงพระองค์เลยที่ทางฝ่ายท่านบักยันเลี้ยวขวาไปเลยท่านจะบรมสารีกันท่าเดี๋ยวเดินเรื่อยไปท่านก็จะเจอนะคะอยู่กันที่หัวขบวนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีจันเนี่ยก็จะถ่ายทอดบรรยากาศขบวนนะคะให้ทุกเพจทุกคนนะคะได้ร่วมแถวด้วยกันแล้วก็ร่วมเข้าไปบริเวณด้านหน้าที่จะมาทำการบรรยากาศที่เห็นเป็นลักษณะมันเป็นถ้ำเป็นหินเนี่ยเสร็จแล้วเลี้ยวขวาไปถ้าเลี้ยวขวาไปท่านจะผ่านห้องน้ำแล้วก็ไปต่อท้ายแถวได้ตรงนั้นจะสะดวกถ้าเลี้ยวซ้ายไปทีเดียวเลยตรงเนี้ยการเดินสัมพันธ์จะการจราจรจะติดโอเคลูกเพจค่ะเดี๋ยวเราจะมาคือไลฟ์กันใหม่นะคะเดี๋ยวรอตั้งขบวนเสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อกี้พาดูบรรยากาศไปแล้วเนาะเดี๋ยวขบวนของเราเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้าขบวนของเราเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาขึ้นไลฟ์กันอีกรอบนึงนะคะลูกเพจค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะมาเที่ยววัดภูเขาทองด้วยกันนะคะ